แบบโดนตบเพราะไวรัลเนี่ยแหละสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเกมอีกแล้วนะคะในช่อง FG Channel นะคะกลับมากันอีกแล้วกับในช่วงของ Fagan River ซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะจ๊ะแต่จะบอกก่อนว่าถึงจะเป็น EP 2แต่ก็ยังเป็นนามสกุลของมูแกรอยู่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอีกตัวที่เกี่ยวว่าโดนตกมาเหมือนกันโดนตกเพราะไวรัลเนี่ยแหละก็แบบกลิ่นมันหอมมันตราตรึงมันประทับจิตประทับใจอะเนาะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในหมวดของเอเลี่ยนเหมือนกัน EP ที่1น่าจะเป็นเอเลี่ยน EDP เฉยๆเนาะเอเลี่ยน EDP Other Perfume เฉยๆซึ่งตัวนี้จะมีแบบห้อยท้ายมาแล้วก็ตามด้วยมูแกรเอเลี่ยนตัวเก่าเขาจะมีแค่3โน้ตใช่ไหมมีจัสมินแอมเบอร์แล้วก็มัสคัสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ3ตัวนี้ให้ดูก่อนนี่คือเทสเตอร์เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วที่เราซื้อมาลองใช้ดูนะคะเนี่ยยังเก็บไว้หมดเลยอะข้างในคือเก็บไว้หมดคือกลิ่นไหนหอมเราก็จะเก็บไว้ใช่ป่ะเพื่อที่จะวันนึงฉันมีกำลังทรัพย์จะซื้อจะหามาครอบครองไว้ให้ได้นี่เอเลียนเอเอ็กเตอร์เอ็กตาโดโนะเดี๋ยวก่อนที่จะแบบข้ามไปอย่างอื่นเอาเสียงที่มันถูกดีกว่าเนาะเอาเสียงที่มันถูกต้องที่สุดดีกว่าเดี๋ยวเกมขออนุญาตเปิดทันสเลทให้ฟังเลยแล้วกัน Alien au extraordinaire Mugler อีกครั้งนะคะ Alien au extraordinaire Mugler นั่นแหละซึ่งเกมออกเสียง extraordinaire ก็ใกล้เคียงแล้วเนาะโอเคข้ามขั้นตอนนี้ไปดีกว่าเนาะตัวนี้เป็น EDT ก็จริงนะแต่ว่าความทนของมันคือทนมากข้อมูลทั้งหมดเกมจะอ้างอิงจากในเว็บ Fagentica นะคะเพราะว่าเกมแค่เป็นประเภทแค่ Fagan Lover เฉยๆอ่ะหลักๆของกลิ่นตัวเนี้ยตัว Alien Earth Extraordinaire เนี่ยมี Citrus White Floral Fresh Spicy แล้วก็ Powdery Woody Green Amber Sweet แล้วก็อะไรเนี่ย Aromatic Musky นะคะประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะถ้าเทียบกับตัวอันที่แล้วใช้ในช่วงสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบจากในเว็บ Fagentica คือใช้ได้ทุกสภาพอากาศแล้วจะเน้นไปช่วงSpring ก็คือช่วงหน้าหนาวปะใบไม้ร่วงหน้าหนาวประมาณนี้หนักคือใช้ในช่วงหน้าหนาวกับซัมเมอร์ได้สปริงกับซัมเมอร์จะค่อนข้างนี่แต่คิดว่าบ้านเราอ่ะน่าจะใช้ได้ทุกสภาพอากาศนะในความคิดเกมนะเพราะเกมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ในแบบทุกสภาพอากาศซึ่งวันนี้ก็ใช้ตัวนี้ออกไปข้างนอกมากิจก็ยังทนอยู่นะโอเคตัวนี้มีเพอร์ฟูเมอร์อยู่2คนซึ่งชื่อก็อ่านยากเดี๋ยวเกมขอให้ทรานสเลท Google มันอ่านให้เรากันเนาะชื่อคนแรกนะครับเพอร์ฟูเมอร์คนแรกที่ปรุงน้ำหอมกลิ่นนี้ขึ้นมาก็คือ Dominique Ropion แล้วก็คนที่สอง Véronique Niberg โอเคเนาะนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะคะตัวเนี้ยเปิดตัวเมื่อปี2013 12-13ประมาณนี้นะมาดูตัว Top Note Middle Note แล้วก็ Base Note ของเขานะคะว่าเป็นกลิ่นประมาณไหนบ้างเรามาดู Top Note ของเขากันนะคะว่า Top Note ของเขามีอะไรบ้างขออ้างอิงจาก Fagentica เหมือนเดิมนะคะพอเกมไม่รู้ว่าเขาอันแรกก็คือมะกรูดนะคะเบอร์กามอตที่ใบชาเนาะแล้วก็อันนี้ดูนิเซียลโรลี่ซึ่งเป็นดอกไม้ขาวดอกหนึ่งอ่ะคล้ายๆเหมือนดอกเหมือนจะเป็นดอกส้มแต่ไม่ใช่อ่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีเลมอนแล้วก็ลานคือเป็นมะนาวแบบบ้านเราอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยออเรนจ์นี่คือเป็นท็อปโน้ตของเขานะคะมีเดียมโน้ตของเขาก็จะมีก็คือดอกเทียร่าแล้วก็ดอกส้มออเรนจ์บลอสซัมนะคะแล้วก็เฮโรโทปดอกไม้ตระกูลสีม่วงแล้วก็มีเปเปอร์พริกไทยนะคะแล้วก็เขาออกเสียงว่าอีลางซึ่งมันคือกระดังงาถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือกระดังงาเบสโน้ตก็จะเป็นไวท์แอมเบอร์แล้วก็แคชเมียร์นะคะกลิ่นวานิลาแล้วก็แซนเดอร์วูดหรือไม้จันนะคะแล้วก็ไวท์มัสซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มประเภทไวท์มัสเท่าที่เกมรู้มานะกลุ่มประเภทชมดสกัดจากกลิ่นพวกนั้นนะตัวชมดขี้ชมดดูแพ็กเกจขวดดูสิเลอะไหมเดี๋ยวให้ดูตัวจริงบ้างละ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 โอ้ยสวยดุจเทพสร้างปะล่ะคือแบบสง่างามดูเลอโฉมดูแบบคือน้องดูดุจเทพสร้างมากอะคือแบบความเคิร์ฟความโค้งความมวลคือแบบสวยหรูดูแพงดูลักชูแบบคือแบบตัวตึงจริงๆตัวตึงในฟาแกนเลยไม่รู้นะอันนี้คืออวยเองเพราะว่าเราชอบเป็นส่วนตัวเนาะตัวนี้มันเป็น EDT เนาะ Other Toilet เนาะเกมให้ความถ้าตีเป็นแบบความกลิ่นของเขาจะคงทนประมาณไหนเกมให้อยู่ประมาณที่
3 ถึง 5 ชั่วโมงแล้วแต่คนแต่คือโดยส่วนตัวเกมถ้าแบบถ้าส่วนตัวเกมคือเกมให้ไปเลยแบบถามว่าติดทนไหมคือถ้าเอามาดมใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าใช้แล้วทั้งวันนะเอามาดมใกล้ๆใช้แล้วมันก็ยังติดทนนะทนแบบเขาเรียกว่า all day all night เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลิ่นก็ยังแบบยังคงอยู่แต่อาจจะไม่กระจายตัวไปถึงคนรอบข้างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ด้วยความสุขของเราชอบน้ําหอมที่เราฉีดเนาะเราก็คนอื่นไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรแต่คือเราได้กลิ่นเราก็แฮปปี้กลิ่นนี้เหมาะกับใครบ้างที่ควรใช้นะคะถ้าให้เกมพูดตามความเป็นจริงเลยด้วยความที่ว่าเขาเปิดมาด้วยกลิ่นสไปซี่เนาะมีแบบซีตรัสมีผลไม้มีแบบมีความเป็นซีตรัสแล้วก็มีความเป็นแบบดอกไม้แล้วก็มีความแบบหวานๆนะทุกทั้งหมดคือเป็นความหวานแต่หวานในที่นี้คือความรู้สึกเกมไม่ถือว่าเป็นหวานเลี่ยนนะส่วนตัวนะไม่ถือเป็นหวานเลี่ยนเป็นหวานที่แบบเป็นหวานที่ผู้หญิงภูมิฐานใช้หญิงที่แบบค่อนข้างจะภูมิฐานค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจหรือว่าอาจจะเป็นแบบถ้าเทียบให้นึกถึงก็คือคุณแม่แอปทัสออนอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่านางก็จะเป็นแบบฟีลแบบดูมีความอบอุ่นดูมีความแบบดูละหงดูแบบจริตจักร้านแบบละหงดูแบบอะไรอีกอะให้ความเป็นแบบลุกดูคุณหนูลุกดูแพงประมาณนี้นะในความรู้สึกเกมนะกลิ่นแบบนี้นะคะโดยส่วนตัวเกมขอไม่ตัดสินนะไม่ตัดสินคนจะกลิ่นน้ำหอมแล้วกันเนาะคือใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนนะคะแต่เหมาะกับใครบ้างถ้าเราให้เราเลือกนะถ้าผู้หญิงแบบแนวพังแนวอะไรอะฮิปฮอปบีบอยบีเกิลหรือแบบคอสเพลย์ก็คงไม่เหมาะที่จะใช้กลิ่นแบบนี้หรือเป็นดีเจตามผับก็อาจจะไม่เหมาะกับกลิ่นนี้กลิ่นเนี้ยคือว่าสามารถใช้ออกงานได้นะเกมว่าแบบเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความแบบอยู่ทนมีความสเตเบิลอยู่แบบอยู่ทนอยู่นะน้องๆ นักศึกษาใช้ได้ไหมก็ตอนเกมเป็นนักศึกษาเกมก็ใช้แล้วเกมก็ชอบถึงต้องมีมาครอบครองน้ำหอมเนาะนางก็เหมือนเสื้อผ้าที่มันมีความแบบเป็นแฟชั่นที่แบบวนลูปกลับมาใช้ซ้ำวนลูปกลับมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เอานู่นเข้าเอานี่ออกคือเหมือนกันครับคือช่วงนี้ก็อย่างเช่นยุค Y2K กำลังฮิตเสื้อผ้า Y2K ก็มาแล้วก็เมื่อก่อนก็ยุค90 80 60แล้วแต่ยุคมิลเลนเนียมอะไรก็ว่ากันไปเนาะคือเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ตัดสินว่าน้ำหอมจะแบบเหมาะกับใครมันอยู่ที่คนชอบดีกว่าเนาะล่าสุดเห็นได้ดูคอนเสิร์ตที่พีพีขึ้นคอนเสิร์ตที่ร้องเพลงที่ว่าใส่ชุดแบบซีทูแล้วก็มีคาดสีดำป่ะแบบนุ่นนี่นุ่นนี่นั่นแหละเป็นของบ้านมูแกรก็คือแบบพีพีใส่ก็สวยเนาะพี่น้องเขาน่ารักด้วยแหละเนาะใส่แล้วก็สวยเนี่ยพอทิ้งไปสักพักระหว่างที่พูดไปในกลิ่นความเป็นซีตรัสจะค่อยๆจางลงบางลงก็จะเหลือเป็นกลิ่นพวกตระกูลแบบความหวานความไวท์ฟลอรัลความหอมความแบบดอกไม้ความแบบความวานิลาความผู้หญิงอะความเป็นเฟมินีนสูงความหอมแบบผู้ดีอะความหอมแบบผู้ดีนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละค่ะว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันได้หรือใครเป็นสายเลเวอร์เอเลียนหรือว่าจะเป็นแองเจิลหรือว่าจะเป็นเอเมนออร่าอะไรก็แล้วแต่มาคอมเมนต์หน่อยว่าเราเป็นพวกเดียวกันคือรู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากอ่ะไม่ค่อยมีใครใช้นามสกุลมูแกรเท่าไหร่เนี่ยบ้านมูแกรเนี่ยค่อนข้างที่จะหาคนใช้ยากนะค่อนข้างที่จะหาคนใช้ยากใครที่ใช้อยู่ก็เราคือเพื่อนกันนะจะทิ้งกันมาเม้นมาจอยกันหน่อยรอบหน้าฟักเก้นเลิฟว่าจะเป็นน่าจะเป็นบ้านมูแกรอีกไหมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนบ้านเบื่อกันหรือยังอ่ะเบื่อบ้านมูแกรหรือยังถ้าเบื่อก็เม้นบอกได้นะจะได้ลองเปลี่ยนดูว่าเป็นอะไรบ้างลองดูว่าข้างหลังจะแบบพอมีแบบรีวิวอะไรได้บ้างนะคะก็มีประมาณนี้แหละใครที่ชอบแบบคลิปฝากแกนเลิฟเวอร์ก็เกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วกับเอเลียนบ้านมูแกตัวนี้นะคะ Alien au extraordinaire Alien au extraordinaire บายบายตามนี้นะคะเจอกันใหม่